ชิญคุณกลับไม่ได้แล้วค่ะฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณคุณสายครับคุณสายอีกแล้วเหรอพวกกี่หนเดี๋ยวเทออกจะเต็มทำไมนักเยอะไปมันระเหยได้บอกลูกค้าระเหยดูสิเนี่ยใส่เกลือใส่สีเข้าไปเยอะจะได้ประหยัดต้นทุนเออจริงอันนั้นสีไม่เท่ากันสีก็ไม่เท่ากันแกต้องคอยตรวจด้วยเนาะนี่แม่จะโทรมาทำไมเนี่ยเราก็ไม่เป็นห่วงหนูอีกค่ะไม่อยากว่าหนูเป็นยังไงบ้างอะลูกแหมออกจากโรงพยาบาลมาตั้งนานแล้วป่านนี้สบายดีแล้วมั้งก็ตั้งแต่โทนคราวที่แล้วอะหนูหายไปเลยอะลูกนี่หนูงอนที่แม่ไม่ให้เงินหนูละคะอู้หูทำเหมือนไม่รู้จักนิสัยคุณหนูงอนชัวหนูรอก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพอแม่เก็บเงินค่าข้าวค่าของได้เนี่ยแม่จะโอนไปให้หนูใช้เล่นๆสัก 2-3 หมื่นโอนให้อีงอสัก 2-3 พันได้ไหมคะคุณนายโอ๊ยนี่แกจะมาวึ่งวึ่งข้างหูฉันทำไมฮะฉันคุยกับลูกฉันไม่รู้เรื่องเลยแกหกปากแล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งเส้นหนูถลกจะถามว่าเป็นไงหนูเดินปกติยังลูกก็พอจะเดินได้บ้างอะแต่ถ้าเกะกะไอ้เฟืองเนี่ยเดี๋ยวพอผ่าออกคงจะเดินดีขึ้นเนี่ยถ้าหนูเดินไหวแล้วเนี่ยหนูมาหาแม่ที่นี่หน่อยนะลูกนะเดี๋ยวแม่ส่งไอ้กุยมันไปรับแม่อยากให้หนูมาหาหนูระยับมานี่มันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ลูกหนูระยับมันเขามีผู้ชายมาจีบลูกหนูก็ต้องมาสิลูกแสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไปเลยไม่อย่างนั้นละโดนหมาฆ่าไปแดกนะลูกนะโถแม่หนูจะไปหาแม่ได้ยังไงแม่ลืมไปแล้วเหรอว่าหนูยังไม่ได้สัญญากับมันแล้วตอนนี้หนูกำลังทำงานอยู่ที่บ้านแม่อีกสุขสมจะหาช่องทางเอาเงินจากการขายที่ดินไงโทษหนูก็หลอกหนูระยับไปก่อนสิลูกว่าหนูกำลังจะหย่าแต่มันติดปัญหาเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูลูกไงลูกพอหนูบอกไปอย่างนี้หนูว่าดูเป็นคนดีเป็นพ่อที่ดีใช่ไหมลูกหนูระยับเขาก็ต้องเห็นใจแล้วเขาก็ต้องรอหนูไงเนาะไม่ร้อนว่ะอีงอฉันให้แกมากางร่มให้ฉันแกกางให้ตัวเองทำไมและน้ำนี่เหมือนกันน่ะฮะมันของฉันแกไปดูดงี้ฉันจะกินได้ไงอ่ะดูดไปนิดเดียวเองเดี๋ยวเอาเสื้อเช็ดหลอดให้ก็ได้โสโครกแล้วจะเกิดมีเชื้อโควิดติดอย่างเงี้ยไม่เอาหรอกไปเอาน้ำใหม่ไหมฉันค่ะเอาล่องไปทำไมขาหนูมาแล้วลูกมาแล้วถึงไหนแล้วลูกอ๋อแม่จะพูดว่าหนูไม่ต้องไปรอเศษเงินจากบ้านอีนางสุขสมหรอกลูกไปเอาที่บ้านหนูระยับเขาบ้านเขารวยกว่าล้านเท่าลูกเอ้ยนี่แม่อีนางสุขสมเหรอมีที่ดินแค่20-30ไร่แต่พ่อหนูระยับเนี่ยนะเขาให้เช่าที่ดินที่ดินเขาแทบทุกจังหวัดลูกเอ้ยแม่หนูจำได้นะว่าพ่ออีนางระยับอ่ะดูอย่างหมาหัวลูกสาวจะตายแล้วอีนางระยับเนี่ยก็ซื่อบื้อโอ้ยทำอะไรไม่เป็นหรอกหนูนางไม่เอาอย่าไปว่าหนูระยับแบบนั้นสิลูกเขาไม่เรียกว่าซื่อบื้อนะลูกเขาเรียกว่าอ่อนต่อโลกไร้เดียงสาอย่างนี้สิลูกดีปกครองง่ายไม่เหมือนอินนางยักษ์สมองเยอะเมียหนูนั่นแหละนี่ถ้าหนูได้หนูระยับเป็นเมียนะลูกเอ้ยหนูระยับเขาต้องยกที่ดินยกเงินยกทองให้หนูดูแลหนูไม่ต้องไปรอเศษเงินจากอีบ้านเมียหนูหรอกมาระยองนะลูกนะคนดีนะคะแม่หนูไปไม่ได้หรอกและอย่างนึงอ่ะพ่ออีนางระยับเนี่ยมันไม่มีวันยกสมบัติให้กับหนูหรอก
แม่งขี้งกจะตายแล้วอีนางระยับนะจืดชืดมันก็ต้มจืดหน่อไม้หนูทนกินไม่ได้หรอกแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูไปหาแม่ไม่ได้อยู่แล้วและอีกอย่างนะหนูกำลังจะมีลูกค้ารายสำคัญทั้งสวยรวยและแซ่บเอ้าลูกค้าที่ไหนอะลูกก็ไหนหนูบอกแม่ไงว่าน้องอีนางสุขสมอะมันไม่ให้หนูยุ่งเรื่องเงินเลยแล้วมันจะให้หนูไปยุ่งกับลูกค้ามันได้ยังไงแม่แม่เชื่อหนูนะแม่ตอนเนี้ยหนูมีวิธีทำให้ยายสายน้องสาวของยายสุขสมเนี่ยอยู่ออฟฟิศไม่ติดแล้วแม่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะหนูมีภารกิจ